อนเด็กๆกลัวเข็มฉีดยาโตขึ้นมากลัวกลัวเสี้ยนหนามตำใจค่ะอุ้ยเสี้ยนหนามตำใจมาเออายุเท่าไหร่คะ29ค่ะ29อ่ะเล่ามาเสี้ยนนั้นมันคืออะไรยังไงค่ะเพิ่งจับได้ว่าสามีแอบคุยกับคนอื่นเมื่อต้นเดือนมิถุนาที่ผ่านมาสามีอายุเท่าไหร่คะสามีอายุ35ค่ะ35แต่งงานมากี่ปีแล้วคะแต่งงานมา3ปีค่ะทีนี้สิ่งที่เราถือว่าเราจับได้เราจับได้จากอะไรคะเริ่มแรกเลยอะค่ะต้องเท้าความก่อนว่าช่วงประมาณที่โควิดพีคๆที่ผ่านมาเราอะทำร้านอาหารแล้วคราวนี้ร้านอาหารเราก็โดนปิดตามพรกฉุกเฉินสามีที่เป็นเจ้าของร้านเนี่ยรับหน้าที่ที่จะรวบรวมรายชื่อของพนักงานที่ร้านนะคะเพื่อส่งเข้าประกันสังคมสามีก็เลยต้องมีการขอคอนแทคไลน์พนักงานที่ร้านทุกคนเลยค่ะทั้งเสิร์ฟทั้ง PR นั่งดิ้งอะไรอย่างเงี้ยคือร้านอาหารเป็นร้านอาหารกึ่งผับนะคะแต่ว่ามีเด็กคนนึงอะค่ะที่เป็น PR ค่ะเขาไม่จบขอรายละเอียดส่วนตัวแล้วก็มีทักมาฝันดีนะคะอยู่กับแฟนหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยคือเขารู้ว่ามีเราเขารู้ว่ามีเราข้อความตรงนี้เราเห็นได้ยังไงนะหมายถึงว่าเขาทักมาในมือถือของสามีแล้วเราก็ดูมือถือสามีอยู่แล้วอย่างเงี้ยเหรอคะต้องบอกก่อนว่าอันนี้เป็นคำบอกเล่าจากแฟนนะคะใช่แล้วช่วงนั้นน่ะบังเอิญมันเป็นช่วงที่เราแยกห้องกันนอนกับแฟนเนื่องจากปัญหาก็คือแฟนเขาติดดู YouTube ก่อนนอนกว่าจะนอนก็นอนดึกแล้วลูกเรายังเล็กอย่างเงี้ยค่ะอ๋อเราก็ต้องทำลูกแยกนอนใช่ก็เลยเหมือนกับว่าตอนเล่นกับลูกช่วงหัวค่ำก็คืออยู่ด้วยกันแต่พอลูกจะนอนเนี่ยก็คือนอนอีกห้องนึงมันก็เลยเป็นจังหวะที่เขาสามารถที่จะได้คุยกันตอนแรกอะเราไม่รู้เลยแล้วก็อุ้ยดีจังเลยทำไมแบบพอแยกห้องนอนแล้วเราก็ได้นอนเต็มอิ่มลูกก็ไม่โดนกวนสามีก็อารมณ์ดีตามใจเราเป็นพิเศษอะไรอย่างเงี้ยแต่เราแปลกๆอยู่อย่างนึงก็คือว่าอาจคือปกติเราจะจับมือถือแฟนได้ตลอดนะคะแต่ว่าพักหลังเนี่ยเราจับปุ๊บตาเขาจะมองปั๊บแล้วก็จะมีแบบเอามือถือซ่อนไว้ใต้หมอนคือเราถามแล้วว่าทำไมเอามือถือมาไว้ใต้หมอนเขาบอกว่ากลัวลูกเล่นแล้วลูกจะโยนแล้วประมาณกลางพฤษภาค่ะเราเอามือถือแฟนมาเช็คปกติแล้วเราเข้าไปในเฟซบุ๊กของแฟนแล้วไปเห็นเด็กคนเนี้ยที่เป็น PR เรารู้อยู่แล้วว่าเป็น PR ที่ร้านแล้วเราก็เลยกดเข้าไปดูคือเขากดไลค์ทุกอันของเด็กผู้หญิงคนนี้ที่โพสต์ไปไล่ดูในรูปตั้งแต่สมัย2ปีก่อน3ปีก่อนอย่างเงี้ยก็จะมีแฟนเราไปกดไลค์คุณเอขาโทษทีนะคะน้องผู้หญิงคนนี้ค่ะอายุเท่าไหร่นะคะประมาณ22 23อ่ะค่ะยังเด็กอยู่แล้วคราวนี้คือเราก็เลยถามแฟนแล้วเรารู้สึกว่ามันผิดปกติแล้วก็เลยถามแฟนแล้วว่าทำไมถึงกดไลค์อะไรเขาเยอะขนาดนี้แฟนเลยบอกว่าเฮ้ยไม่มีอะไรมันขึ้นหน้าฟีดก็กดไลค์ไปอย่างนั้นแหละกดไลค์ทุกคนใช่เราก็เลยโอเคเราไม่มีหลักฐานไปมากกว่านี้เราก็เลยเฉยไปปลายพฤษภาเราไปเล่น TikTok ไปเห็นคลิปนึงใน TikTok เนี่ยเหมือนเขาเอาโทรศัพท์อีกเครื่องนึงถ่ายโทรศัพท์ของแฟนเขาก็คือเหมือนกับว่าเขาจับได้ว่าแฟนเขาน่ะคุยกับผู้หญิงอีกคนนึงทาง LINE OUT ในแอปพลิเคชัน LINE คือในTikTok มันมีเฉลยว่าใช้ LINE OUT เพื่อตรวจสอบได้ว่า LINE เนี้ยมันโทรไปหาใครหรือเปล่าถูกต้องหนูไม่เคยรู้เลยอ๋ออ่ะทีนี้ก็บอกกันไว้ทวนกันเลยแล้วกันใครที่อยากจะเช็คใช้ LINE OUT ใช่มั้ยฮะใช่ก็คือตอนนี้มันอัปเดตใหม่เข้าไปหน้าหลักอะค่ะมันจะมีคำว่าบริการแล้วเราก็กดเข้าไปที่ว่าดูเพิ่มเติมอะค่ะมันจะขึ้น LINE OUT แล้วเราจิ้มเข้าไปตรงนั้นเนี่ยคือมันจะโชว์เลยว่าเราโทรหาใครบ้างเนี่ยหรอถูกคือมันบอกหมดเลยไม่ว่าจะเป็นการคุยแบบ voice หรือว่าคุยแบบวิดีโอคอลอ๋อเพราะปกติเนี่ยดูเหมือนจะเป็นช่องทางที่เซฟไงโทรออกโทรเข้ามันไปอยู่ใน LINE มันอาจจะไม่ได้บอกมั้งอะไรเงี้ยคนก็จะไม่รู้ใช่ค่ะก็คือเหมือนเขาคุยปุ๊บเขาจะลบแชทแล้วเขาก็จะบล็อก LINE ผู้หญิงคนนั้น okay. คือเขาจะแอบเมม ID LINE กันไว้พอออกนอกหูนอกตาแล้วเขาก็แอดคุยกันใหม่อะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยจับได้แล้วเราก็เลยโวยวายตอนแรกไม่ยอมรับเลยทีนี้เราก็เลยบอกว่าเรารู้ขนาดนี้แล้วถ้าไม่ยอมรับคือเราไปนะคือเราบอกแล้วว่าเรารับเรื่องนี้ไม่ได้เขาก็เลยยอมเล่าให้ฟังยอมเล่าให้ฟังว่าคุยจริงๆแล้วมอบตัวความสัมพันธ์ไปถึงไหนอันนี้เท่าที่ทั้งสองคนเล่าจะมีตรงกันอยู่เรื่องนึงก็คือว่ายังไม่ได้ไปเจอกันเพราะว่าติดล็อกดาวน์เรามาจับได้ซะก่อนแล้วแปลว่าเราได้คุยกับผู้หญิงด้วยได้คุยกับผู้หญิงด้วยค่ะคือน้องเขาก็พูดอีกเรื่องนึงพอเรามาถามแฟนก็เป็นอีกเรื่องนึงซึ่งอันนั้นน่ะเราไม่ได้โฟกัสละเรามองแค่ว่ามันไม่ได้เกี่ยวว่าใครเริ่มหรือใครไม่เริ่มมันเกี่ยวที่ว่ารู้ว่าผิดแล้วทำไมค่ะแล้วทีเนี้ยก็คือตอนแรกอ่ะจะไม่เอาคืนเลยคือเราไม่เอาเรารับไม่ได้แต่ทีเนี้ยคือเหมือนระยะเวลาผ่านไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะทางครอบครัวมาคุยกันว่าขอร้องให้เห็นแก่ลูกเป็นความผิดครั้งแรกให้โอกาสเขาก่อนเราก็เลยอ่ะโอเคจะให้โอกาสเขาทำหนังสือเป็นหนังสือทันบุญอันนี้เราปรึกษาทนายทำหนังสือทันบุญขึ้นมาว่าถ้ามีกรณีแบบนี้อีกคือเราจะได้จำนวนเงินเท่าไหร่คือทำเป็นตามเงื่อนไขของกฎหมายทั้งหมดเลยแล้วก็ให้เขาเซ็นแล้วปัจจุบันเป็นยังไงคะความสัมพันธ์ก็คือกลับมา
็นครอบครัวเขาขอโอกาสจะขอแก้ไขแก้ตัวแต่ว่าเด็กผู้หญิงคนนั้นเนี่ยพอเหมือนคลายล็อกดาวน์ปุ๊บร้านอาหารมาเปิดได้อีกครั้งเด็กมันก็กลับมาทำงานที่ร้านเหมือนเดิมค่ะคือโดยปกติคือถ้าเป็นอย่างเงี้ยคือเขาคงไม่กล้ากลับมาทำหรอกอันนี้ก็คือกลับมาทำหน้าตาเฉยแล้วก็ทำเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นซึ่งเราก็เพิ่งไล่ออกไปเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเหมือนเราเห็นมันอย่างนี้ไม่ได้อย่างเงี้ยค่ะไล่ออกนี่ก็คือว่าโดยให้เหตุผลว่าโดยการทำงานเขาทำงานไม่ค่อยโอเคอยู่แล้วค่ะค่ะโอเคก็ไล่ออกไปได้ล่ะด้วยเหตุผลมายุ่งกับผัวเรานั่นแหละก็สมมุติคุณอุ่นเอก็ไล่ออกไปแล้วถูกไหมฮะคือเท่าที่ฟังคุณเอนะพี่เบิร์ดพี่หอมแล้วคุณผู้ฟังจริงคุณเอดูเป็นคนมีสติมากแล้วก็ดูแบบว่าแบบหาทางหนีทีไล่แล้วไม่ได้แค่หาแค่ทางหนีทีไล่นะมีการแบบหาแบบว่าปรึกษาทนายมีการเซ็นนู่นนี่อะไรอย่างเงี้ยเล่ามาถึงตอนนี้แล้วคุณเอมีรายละเอียดอื่นอีกไหมคะหรือว่าอยากเข้าคำถามเลยมีรายละเอียดอีกนิดหน่อยค่ะได้ค่ะสาเหตุที่จะขอคำปรึกษาเนี่ยค่ะจริงๆคือพอมันกลับมาเป็นครอบครัวแล้วเรารับไม่ได้เรามีความรู้สึกว่าเราไม่มีความสุขคือเรารู้แหละว่าโอเคถ้าเรายอมรับที่จะกลับมาเป็นครอบครัวแล้วอะเราต้องปมเราต้องไม่พูดต้องไม่ฟื้นฝอยหาตะเข็บอะไรต่างๆแต่คือที่ผ่านมาเราเลี้ยงลูกคนเดียวอ่ะลูกเรางอแงสาเหตุที่ให้แฟนออกมานอนข้างนอกเพราะว่าลูกเรางอแงแล้วแบบอะไรเสียงดังก็แก๊กนิดหน่อยคือเขาตื่นเลยแล้วเราเหนื่อยกับการเลี้ยงลูกมากคือที่ผ่านมาคือเราเหมือนคิดย้อนกลับไปจริงๆมันก็ไม่น่าคิดนะคะคือเหมือนเราคิดย้อนกลับไปว่าเฮ้ยดูดิเราเริ่มจากติดลบมาด้วยกันอ่ะทำไมคุณหักหลังเราแบบนี้ถึงวันนี้มันจะเหมือนอะไรมันดูจะขี้คายไปในทางที่ดีแต่ว่าความรู้สึกเรามันแย่จังเลยอะค่ะแล้วเขาทำตัวอะไรให้ดีขึ้นไหมคะหลังจากวันนั้นแค่ไม่คุยกับผู้หญิงคนนั้นเหมือนเดิมคำถามวันนี้คือขอเป็นคำแนะนำว่าจะทำยังไงให้อยู่กับสถานะครอบครัวแบบเนี้ยให้เรารู้สึกดีขึ้นถามใครก่อนคะเดือน2เดือนพี่ต้นหอมก่อนเลยค่ะเป็นธรรมชาติที่เราจะอยู่กับความระแวงพอเราถูกหักหลังความไว้ใจมันถูกทำลายค่ะแต่ช้าหรือเร็วเราเองต้องเป็นฝ่ายช่วยด้วยยิ่งถ้าระแวงแผลก็คือหายช้าเมื่อตัดสินใจให้อภัยแปลว่าดีลีททุกอย่างค่ะสิ่งที่เคยทำมาแล้วไม่ต้องไปนั่งคิดว่าฉันช่วยคุณมีบุญคุณอย่างนี้ผู้ชายไม่จำค่ะอยู่กับปัจจุบันค่ะฉะนั้นเมื่อตัดสินใจให้อภัยแล้วแปลว่าเริ่มต้นใหม่อะไรก็ตามที่เรารู้สึกขับข้องใจเต็มที่เราบอกเขาได้แต่ไม่ใช่เงาเช่นบอกว่าจากหลังจากเรื่องนั้นอ่ะมันมีความรู้สึกนึงขึ้นมาที่แบบเป็นเรื่องของความระแวงเนาะพูดความรู้สึกของเราว่าตอนนี้เรารู้สึกแบบนี้อยากให้ทำเพื่อครอบครัวอยากให้ครอบครัวแข็งแรงณตอนนี้เรากำลังแย่ช่วยจับมือเราลบผ่านมันไปด้วยกันหน่อยแต่ต้องไม่งี่เง่าคือหนูเป็นอย่างนั้นเลยพี่ต้นหอมอ๋อมันคือธรรมชาติอยู่แล้วค่ะที่คนจะต้องเป็นอย่างนั้นคือหนูแบบเป็นบ้าถึงขนาดที่ว่าอัดเสียงตอนแฟนโทรมาเคลียร์เสียงที่เขาบอกว่าจะไม่มีคนอื่นแล้วเอ้ยเรารักครอบครัวเราจะมีแต่คุณแล้วนะเราไม่ได้รักผู้หญิงคนนั้นคือเราอัดเสียงนั้นแล้วเรามากอฟังทุกวันพี่ต้นหอมเพื่ออะไรเพื่อสะกดจิตตัวเองว่าเขากลับตัวกลับใจแล้วใช่เป็นบ้าขนาดนั้นเลยอะค่ะงั้นเราลองไม่ต้องทำเรื่องพวกนั้นดูทำให้ทุกวันมันเป็นเรื่องปกติค่ะให้คิดซะว่าฉันเลือกให้อภัยแล้วคิดว่าถ้ามีครั้งเลิกตราบใดที่มันยังไม่มีครั้งถ้าเขามีครั้งหนึ่งอ่ะผู้ชายมันโกหกไม่เนียนหรอกแล้วอย่างคุณสามีเนี่ยเขายังไม่ทันมีอะไรกับผู้หญิงคนนั้นอ่ะก็แค่เด็กคนนึงที่เข้ามาคุยด้วยในชีวิตแล้วเขารู้สึกว่าเฮ้ยแรกเราไม่คุ้มกับครอบครัวฉันคุณเอกก็ทำทุกอย่างให้รู้สึกว่าฉันคือผู้หญิงที่คุณไม่ควรเสียไปแต่ถ้าเรารู้สึกโอ้ยรอบนี้เราหนักจังเลยลองบอกกับเขาค่ะว่าบอกให้เขารู้เขาจะแสดงความมั่นใจให้กับคุณเอเองค่ะโอเคค่ะต่อที่ใครดีคะเป็นพี่เผือกละกันค่ะโอเคครับอยากให้คุณเอใจเย็นแล้วก็บอกกับตัวเองว่านี่คือเรื่องปกติถ้าฉันไม่รู้สึกอะไรนี่สิถึงเป็นเรื่องที่ผิดปกตินะพี่เข้าใจความช็อกนะว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงแล้วไอ้พวกความคิดลบๆที่เอพยายามจะคิดย้อนหลังเนี่ยพี่ว่าเป็นเรื่องปกติของมนุษย์เลยเองมันไม่มีทางที่เราจะบอกตัวเองว่าโอเควันนี้ฉันให้โอกาสเธอแล้วน้ำจากวินาทีที่คิดนั้นก็ทุกอย่างกลับมาเหมือนปกติเหมือนเดิมมันคงยากมากๆอ่ะหลังจากนั้นถามตัวเองว่าแล้วเอยังอยากอยู่กับสามีคนนี้จริงๆหรือเปล่าเมื่อเอได้คำตอบเอตอบตัวเองได้ว่ายังไงฉันก็ยังอยากอยู่นี่แหละจะดีจะเลวสุดท้ายแล้วเอยังรักผู้ชายคนนี้อยู่แต่ณเวลานี้มันอยู่ในช่วงของการทำใจเพื่อที่จะยอมรับเขาได้อีกครั้งนึงเราจะได้ตั้งหลักได้ไงว่าปลายทางอ่ะยังอยากอยู่กับคนนี้นะแต่ช่วงนี้ยากจังเลยอ่ะให้เรารู้โพซิชันตัวเองแน่ๆเลยว่าฉันต้องการอะไรหรือว่าลึกๆแล้วฉันอยู่กับผู้ชายคนนี้ไม่ได้แล้ววะมันไม่ใช่เรื่องของการปรับตัวแล้วก็จงยอมรับกับตัวเองซะจะได้รู้ต่อว่าสเต็ปต่อไปจะทำยังไงเพราะฉะนั้นอย่างที่เคยบอกครับถ้าเรารู้ว่าเราอยากอยู่กับผู้ชายคนนี้แต่ช่วงนี้ยากก็จงยอมรับว่ามันยากและสื่อสารออกไปว่ายากจังเลยอ่ะเธอของแบบนี้มันต้อง
ต้องสื่อสารกันนะผมว่านะอยากเก็บไว้กับตัวเองครับเหลือลูกกอล์ฟอีกหนึ่งคนคุณเอยังอยากฟังไหมคะอยากฟังค่ะอยากฟังที่ลูกกอล์ฟมากๆโอเคคือจริงๆเท่าที่ฟังอะค่ะจริงๆเอก็น่าจะได้รับแง่มุมจากพี่หอมพี่เผือกไปดีแล้วล่ะเดี๋ยวพี่จะขอเสริมในแง่มุมอื่นๆแล้วกันเนาะจริงๆพี่ว่าเอรับเขากลับเข้ามาในวันที่เอยังไม่ได้พร้อมให้อภัยขนาดนั้นนะสถานะหนึ่งที่เราไม่ค่อยพูดถึงอะพี่เผือกพี่หอมคือสมมติว่าคู่รักที่อยู่ด้วยกันเนาะแล้วมันเกิดอะไรขึ้นก็ตามอะเมืองนอกมันจะมีบ่อยคือ separate หมายความว่าแยกห่างกันสักพักจนรู้ว่าจริงๆยังอยากอยู่ด้วยกันไหมเราว่าเอกับเขาอะไม่ได้ให้โอกาสตรงนั้นกับกันและกันไงคือเราขอแล้วนะคะพี่ลูกกอล์ฟแต่ว่าเป็นเหมือนกับว่าผู้ใหญ่ที่เหมือนคือมันไม่ได้คุยกันแค่2คนนะคะเข้าใจกลับมาคุยกันเพราะว่าเมืองไทยอ่ะยิ่งถ้าผู้ใหญ่เข้ามาอินโวลฟ์มาเกี่ยวข้องก็โอ๊ยห่างอะไรจากผัวเลิกหรอไม่บางทีเราแค่อยากจะขอสักเดือนได้ไหมหรืออย่างน้อย2เดือนได้ไหมนั้นวันนี้ก็เป็นบทเรียนไงว่าเอรับเขาเข้ามาในวันที่เอยังไม่ได้พร้อมให้อภัยพี่จึงมองว่าการให้อภัยของเอครั้งนี้ที่มันยังไว้ใจไม่สุดเพราะมันเป็นการให้อภัยเพราะเห็นแก่ญาติญาติแล้วคนอื่นแต่ไม่ได้เป็นการเห็นแก่หัวใจเอเข้าใจไหมใช่ค่ะอ๋อดังนั้นพี่เลยบอกว่าอันเนี้ยยากถ้าเป็นไปได้คุยกับแฟนว่าวันเนี้ยฉันโทรไปรายการนี้ฉันค้นพบแล้วว่าความจริงก็คือฉันยังไม่พร้อมให้อภัยเธอแต่ไม่ได้หมายความว่าเราจะเลิกกันวันนี้นะเราลองอย่างนี้ได้ไหมว่าถ้าเองี่เง่าตอนนี้พี่เข้าใจเอหน่อยได้ไหมว่าเพราะเอให้อภัยพี่ในวันที่เอยังไม่พร้อมแก้วมันแตกเอยังไม่พร้อมซ่อมวันนี้เอเห็นรอยร้าวมันบาดเอทุกวันเข้าใจไหมค่ะในวันนั้นเออยากซื้อแก้วใหม่แล้วอะแต่ที่บ้านบอกว่าใช้แก้วเก่าที่มันแตกไปก่อนก็เอไม่อยากใช้ดังนั้นมันเห็นรอยร้าวทุกวันน่ะเวลาเท่าไหร่มันก็จะไม่พอเว้ยเอเพราะวันนี้ใจเอมันไม่ใช่อย่างนั้นน่ะดังนั้นวันนี้คุยกับแฟนเลยค่ะว่าถ้าเรางี่เง่าอะไรไปตอนนี้นะให้เข้าใจเลยนะว่าถ้าเกิดว่าเอขอเวลาขอสเปซพี่ให้เอนะค่ะเพราะว่าไม่งั้นเอจะไม่ได้ยินเสียงตัวเองจริงๆอันนี้บอกกับทางฝั่งสามีไปแบบนี้นะได้ไหมคะคราวนี้ในระหว่างนี้เนี่ยบอกเขาว่าแต่อย่างน้อยเราสองคนทำหน้าที่ให้ดีที่สุดเอทำหน้าที่แม่ดีที่สุดพี่ทำหน้าที่พ่อไปส่วนหน้าที่ที่มันเป็นแบบว่าสามีภรรยาเดี๋ยวให้เวลาอย่าคาดคั้นแล้วถ้าเอแบบยังไม่นิ่งยังไม่งี่เง่าพี่รับผลกรรมของพี่ก่อนได้ไหมเข้าใจคำนี้ไหมพี่ว่าอย่างนึงที่อยากให้มันเกิดขึ้นในทุกครอบครัวเลยคือการสื่อสารกันพี่ไม่รู้อะไรทำให้เขาออกไปเหลวไหลนอกบ้านอาจจะเป็นนิสัยส่วนตัวเขาอาจจะเป็นความเบื่อที่บ้านอาจจะเป็นการอยู่ด้วยกันแล้วความสัมพันธ์ของเรามันเปลี่ยนไปเอเข้าใจไหมคือเขาให้เหตุผลนะตอนนั้นนะคะเขาบอกว่าเราไม่ให้เขานอนด้วยดังนั้นคืออย่างนี้เอมันเลยเป็นสาเหตุแต่พี่ไม่ได้บอกว่าสิ่งที่เขาทำมันถูกนะสิ่งที่เขาทำมันผิดไงแต่พี่อยากจะบอกเอว่าสื่อสารกันมากกว่านี้ได้ไหมต่อจากนี้ได้เนาะคุยกันมากกว่านี้ถ้าไม่อยากคุยให้พิมพ์ถ้าไม่อยากพิมพ์ให้เขียนคุยกันในวันที่พร้อมเพราะวันนี้เอกำลังมีลูกอีกหนึ่งคนกับเขาถ้าอยากจะเดินไปข้างหน้าด้วยกันบางครั้งการคุยกันนิดเดียวอาจจะจบไงเพราะว่าบางครั้งอ่ะในทุกความสัมพันธ์ที่มันพังอ่ะมันไม่ใช่แค่เขาเท่านั้นที่เปลี่ยนไปบางครั้งมันก็เป็นตัวเราเหมือนกันที่เปลี่ยนแปลงเอเข้าใจปะเพราะบางครั้งคนที่เอตกหลุมรักด้วยอ่ะคือผู้ชายคนนี้ในตอนแรกกับคนที่เขาตกหลุมรักด้วยคือเอในวันแรกอ่ะในวันเนี้ยก็เปลี่ยนไปมากเลยอ่ะไปลองถามเขาดีๆว่าทำไมถึงเป็นแบบนี้บางครั้งคำตอบอาจจะง่ายมากว่าเอไม่ใช่ผู้หญิงคนที่พี่เคยตกหลุมรักอ่ะพี่ขอโทษจริงๆเข้าใจปะดังนั้นไปคุยกันให้มากขึ้นสัญญานะกับสามีกับลูกหรืออะไรก็ตามถ้าโทรรายการวิทยุไม่ติดไม่มีใครให้คุยด้วยเอจะใช้วันนี้เอมีสติเอมีความเป็นแม่ละสื่อสารให้มากกว่านี้โอเคไหมคะค่ะนะแต่วันนี้ดีใจที่ได้คุยกันนะคะค่ะขอบคุณค่ะพุทโธพุทโธอย่าลืมโทรนะ